ช่องเจ็ดดันวิกกี้ภรรยาตัวจริงเวียมาแสดงละครหลังจากที่คุณแม่พลอยภัยลินคณนารถคุณแม่ของพระเอกสุปตาชื่อดังเวียสุกุลวัฒน์ได้บินกลับมาเมืองไทยและได้โพสต์ภาพทริปเที่ยวทะเลก,กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแถมทริปนี้คุณแม่ยังเผยชมหน้าแฟนสาวของลูกชายลงในไอจีเป็นครั้งแรกจนกลายเป็นกระแสฮือฮาและเป็นเวรรัลทั่วโซเชียลเพราะนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหวานใจคนใหม่ของพระเอกหนุ่มเวีย หลังจากหล่อให้แฟนๆสงสัยอยู่นานงานนี้ทําเอาชาวเน็ตอยากจะรู้ประวัติของสาวมวยคนนี้มากมายจนกระทั่งผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้แชร์ประวัติและเรื่องราวที่อ้างว่าเป็นแฟนสาวของหนุ่มเวียบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาดีกรีผู้บริหารบริษัทเครื่องสําอางรวยระดับตัวท็อปโซเชียลลือเตรียมวิวา17รกรกฎาคมนี้และเวียสุกลวัฒนารถทําแฟนๆกรี๊ดอีกครั้งเผยวินาทีเวียคุกเข,ข่าขอวิกกี้พี่มนยาเวศปริวัติ ว่าที่ภรรยาสาวแต่งงานในช่อง YouTube ของนัดอัติรุธสิงห์อัมพลน้องชายสุดที่รักของเวียซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักท่ามกลางเพ่อนๆพนของหนุ่มเวียเป็นภาพที่มีความสุขเรียบง่ายที่หนุ่มเวียนั้นตามหามานานและปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ฮอตและถูกจับตามองทั้งประเทศสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ที่ออกมาประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลญญา ที่เตรียมตัวเข้าพิธีวิวาสกันในวันที่17กรกฎาคม2565นี้แล้วแถมยังสร้างความฮือฮาเมื่อสาววิกกี้เปิดไอใหม่เพื่อโพส์รูปให้แฟนๆได้ติดตามกันซึ่งล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพอุ้มน้องหมากับเวียเดินหันหลังพร้อมข้อความสุดหวานแถมยังแท็กหาหนุ่มเวียและคุณแม่ด้วยว่าความสุขเล็กๆในครอบครัวคณรารสหลังจากนั้นคุณแม่ของเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยข้อความสุดอบอุ่นเรียกว่าเห็นแล้วมีความสุขตามกับบ้านนี้จริงๆ ทำให้มีคนแห่มาเชื่นชมว่าภรรยาของหนุ่มเวียคนนี้หน้าตาดีคล้ายนางเอกหนังจีนในยุคเกหากช่อง7จะดันเป็นนางเอกประกบคู่กับพระเอกดังในช่องมีความเห็นจากแฟนๆจะว่ายังไงกันบ้างจะมีคนรอชมหรือไม่ต้องรอติดตามกันค่ะ